สวัสดีครับพวกผมแมนดาร์คมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความได้ที่เปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแกะรอยคายปริศนาสำนวน Resident Evil 1ในสุรกายที่มีการปรากฏตัวใน Resident Evil 5และมีท่านสมาชิกชาวรัสเซียท่านหนึ่งเคยสอบถามผมกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของอสุรกายซึ่งถูกเรียกกันว่าโพโพคาริมูหรืออสูรร้ายแห่งทวีปแอฟริกาซึ่งอสูรร้ายตัวนี้เองนั้นมีประวัติและที่มาอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาโพโพคาริมูมีจุดเริ่มต้นมาจากองค์กรหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าองค์กรเวชภัณฑ์อย่างไทรเซลองค์กรเวชภัณฑ์ไทรเซลนี้เองเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของเบลล่าคอร์ปอเรชั่นโดยที่มีผู้นำองค์กรปัจจุบันอย่างเอ็กเซล่าจิโยเน่เอ็กเซล่าจิโยเน่นั้นได้ร่วมมือกับชายคนหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าอัลเบิร์ตเวดเกอร์อัลเบิร์ตเวดเกอร์เองนั้นตัวเขาเองได้คิดค้นโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาซึ่งถูกเรียกกันว่า Doom Day Project หรือ Ouroboros Project Ouroboros Project นั้นเป็นการสร้างตัวสัตว์ประหลาดวิจัยขึ้นมาใหม่โดยการใช้สิ่งที่เรียกกันว่าการผสานเซลล์หรือการคัดเลือกเซลล์ในสิ่งมีชีวิตโดยที่อูโรโบโรสโปรเจกต์เองนั้นได้ถูกนำมันมาส่งต่อให้กับพ่อค้าวุฒิคนหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าริคาร์โดเออร์วิงริคาร์โดเออร์วิงนั้นได้รับการคุ้มกันจากทางไทรเซลนอกจากนั้นตัวเขาเองยังเคยมีการผลิตคิดค้นงานวิจัยตัวหนึ่งเกิดขึ้นในอูโรโบโรสโปรเจกต์ตัวนี้งานวิจัยตัวนี้นั้นถูกเรียกกันว่าโพโพคาริมูโปรเจกต์นั่นเองโพโพคาริมูนั้นเป็นหนึ่งในงานวิจัยจุดอันตรายของทางไทรเซลงานวิจัยตัวนี้นั้นเป็นการใช้พื้นฐานของค้างคาวจากนั้นเมื่อพวกเขามีการฉีดเชื้อของตัวอูโรโบรอสเข้าไปในร่างของพวกมันนั้นทำให้พวกมันเองมีการพัฒนาผิวหนังที่อ่อนนุ่มให้กลายเป็นเกราะที่มีขนาดแข็งตัวร่างกายส่วนใหญ่ของมันกว่า 80% กลายเป็นเกราะแข็งเหมือนปูการโจมตีของมันนั้นยังคงในรูปแบบของค้างคาวร่างกายมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจุดอ่อนมีเพียงจุดเดียวนั่นก็คือใต้ท้องซึ่งเป็นผิวหนังอันอ่อนนุ่มของมันการโจมตีของโพโพคาริมูนั้นสามารถเล่นงานรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายและเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่เรียกได้ว่าปราบยากที่สุดในช่วงเริ่มต้นของตัวเกมเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นโพโพคาริมูนั้นยังมีการปรากฏตัวใน Resident Evil ฉบับAnderson Movie หรือ Paul W.S. Anderson Universe ซึ่งปรากฏตัวใน Resident Evil 6 The Final Chapter ในช่วงเริ่มต้นของการปะทะกับอลิซ อเบอร์นาทีซึ่งใช้รถฮัมวีในการหลบหนีและสามารถปราบมันลงได้ในที่สุดและนี่ก็คือการปิดปริศนาทั้งหมดของโพโพคาริมูนั้นว่ามีปริศนาและที่มาอย่างไรกับกระผมแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribeแก
กมดีมีสาระต้องเทียมชาแนลขอบคุณครับแม่ดาวมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ